ู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงบ่ายสองถึงบ่ายสามนี่ช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะและนอกจากนั้นอาจารย์สาวภายังมีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะแค่ถ่ายเพื่อนทาง TikTok ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะใน TikTok นะคะเมื่อกี้ติดตามมาตั้ง 75% ค่ะนะคะข้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถได้ตอบได้เพราะว่าเราจะคุยกันแล้วก็มือถือจะวางเป็นรายการสดเป็นรายการสดแล้วก็มือถือจะวางไกลหน่อยนึงก็คือไม่สามารถที่จะรับมาตอบได้แต่จบรายการชมได้ทางไลฟ์นะคะทาง Facebook ก็ได้ Facebook ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะตอบนะคะวันนี้ช่างเทคนิคของเราน้องอาทิตย์นะคะทาแก้วนะคะเป็นช่างเทคนิคประจำรายการเมื่อกี้เปิดเพลงได้น่าฟังมากเป็นเพลงเกี่ยวกับการรักป่านะคะจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จำเป็นของทุกๆคนนะคะไม่ว่าดิฉันหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่นะคุณสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถ้าคุณมีเรื่องเล็กๆคือ1เรื่องทานอาหารให้หมดในจานไม่ให้เป็นขยะเพราะว่าการทานอาหารที่เหลือไม่มันเป็นขยะแล้วยุ่งยากในการทำ2ก็คือการใช้น้ำที่ไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปอะไรต่างๆ3เรื่องขยะคุณลดขยะให้ได้ดีที่สุดพลาสติกลดใช้หรือว่าแยกขยะได้ดีที่สุดบางคนบอกว่าแยกไปแล้วคนเก็บเขาไม่แยกเรื่องของเขาแต่เราแยกดีที่สุดถ้าเราช่วยกันเราช่วยกันถ้าทุกๆบ้านช่วยกันเขาก็ต้องปรับถ้าทุกคนช่วยกันทุกคนก็พูดช่วยกันนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดเรื่องการมีของที่ไม่จำเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างที่ไม่จำเป็นก็บริจาคซะถ้าไม่ได้ใช้รองเท้าเหมือนที่เราคุยไปนั่นแหละค่ะเผื่อว่าใครที่สามารถที่จะบริจาคได้อีกเรื่องนึงที่ติดค้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าอยากจะคุยเรื่องมงคล38ประการเพราะที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่เรื่องของการถูกหลอกกันหรือแชร์ลูกโซ่เราก็เลยกังวลว่าเราอยากจะคุยเรื่องมงคล38ประการนั้นให้กับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นหนึ่งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่คอยชี้แนะและก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับการดำเนินชีวิตถือเป็นหลักธรรมที่เป็นมงคลที่หาที่ยึดเหนี่ยวได้ถ้าคุณถือหลักมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือพระพุทธองค์สอนไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะอาจารย์1ข้อใน1ข้อแรกของมงคล38ประการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมเรื่องอะไรรู้ค่ะอย่าคบคนผ่านอย่าคบคนผ่านจริงๆเลยเขาถึงได้บอกว่าอย่าคบคนผ่านไม่พอคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ถามว่าคนพาลคืออะไรคนไม่ดีคนที่ชวนชักชวนเราไปทำในสิ่งที่ดีไม่ดีนะคะภาษาบาลีว่าไงนะคะภาษาบาลีบอกว่าอเสวนาจะพาลานังก็คืออยากคบคนพาลอยากคบคนพาลคันที่คบคนพาลคืออะไรคนที่ชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีชวนเราไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ดีชวนอะไรทำไมไม่พระพุทธองค์ไม่บอกไม่พูดข้อที่หนึ่งว่าให้คบบัณฑิตล่ะแต่นี่คือข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์บอกว่าอย่าคบคนพาลเพราะอะไรถ้าเราไม่คบคนพาลถึงเราไม่เจอคนดีเราก็ไม่ลำบากถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราไม่คบคนพาลเลยยังไม่เจอคนดีแต่ตัวเรานี่แหละจะเป็นที่ตั้งในการที่คิดว่าไต่ตองว่าอันนี้คือคนผ่านเราก็คือคนดีถูกไหมเราก็คือคนดีถูกไหมเราอาจจะไม่เจอคนดีแต่เราก็คือคนดีอย่าไปคบคนผ่านคนผ่านคืออะไรคนที่ชักชวนเราทางไม่ดีคนที่ไม่ดีคนที่แบบมีแต่เรื่องลบๆมาใส่เราเอาเปรียบเราพาเราไปในทางเสื่อมเสียไปในทางที่อโคจรอะไรทุกอย่างคนที่เห็นแก่ตัวคนไม่ดีคนที่พูดจาไม่เพราะก็เห็นไม่ดีพูดจาไม่เพราะนี่ไม่จำเป็นนะคือไม่ใช่พูดคำหยาบพูดคำหยาบอ่ะคนเรามันพูดคำดีๆก็ได้พูดปกติก็ได้เอาเพราะว่าโทษนะสมัยพ่อขุนถามว่าเพราะไหมมันอาจจะไม่เพราะแต่มันก็ไม่ได้เสียหายเพราะมันอยู่ในสมัยพ่อขุนแต่ถ้าคำพูดที่แรงๆด่าพ่อล่อแม่นะเสมือนนะหูว่าเรียกอาจารย์ว่าเรียกชื่อพ่อชื่อแม่อาจารย์อันนั้นคือไม่ดีละคุณทำไมพูดกันอย่างนั้นหรือจิกเราว่าเราเสียหายอันนั้นก็คนไม่ดีแม่แต่งตัวมาเนี่ยโหสวยนะแต่ว่าคือพอมีแต่ว่าเหมือนจิกเราจุดๆไอ้ว่าไปเหมือนจุดๆอย่างนี้ทำไมอ่ะคนเราพูดดีกันไม่ได้เหรอสองก็คืออย่าไปจิกใครคือเราไม่ชมเขาเราก็อยู่เฉยๆพูดให้ไพเราะหรือไม่ก็แบบชักชวนไปในที่ไม่ดีอ่ะพาไปเฮ้ยไปลงทุนกันไปลงทุนกันหรือไม่นี่มีบ่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ไปทำหาเรื่องหาเงินกัน อันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะถูกไหมคะคือ1คุณต้องรู้เลยมงคล38ประการและก็คือการนำงานชีพที่สัมมาชีพแล้วก็ชวนกันไปเล่นการพนันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะถูกต้องนะคะไหมคะถูกไหมชวนอย่างบางคนมาถามว่าซื้อหวยวันนี้เลขอะไรดีเราบอกว่าโทษนะคะไม่มีเลขในใจแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ได้ค่อยได้เล่นเล่นไม่เป็น ซื้ออาจจะมีซื้อบ้างบางทีนะแต่ว่าไม่ถึงว่านิดนิดหน่อยหน่อยคือบางทีเสี่ยงโชคอ่ะไม่ได้อะไรเป็นว่าโอ้โหต้องเก่งเลขทุกงวดมันก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งมงคล38ประการข้อที่หนึ่งอย่าคบคนพาลข้อที่สองอาจารย์โอ้การคบบัณฑิตนะคะภาษาบาลีบอกว่าปันทิตานันจะเสวนาคือคำพบบัณฑิตพาไปหาผลจำได้เลยก็คือความรู้ความคิดที่ดีการปฏิบัติตนเป็นคนดีนี่คือบัณฑิตแล้วก็เพื่อจะแบบเหมือนกับสมมติว่ากุ้ยมีเรื่องดีๆมาบัณฑิตนี่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีนะคะใช่แต่ไม่ใช่พบบัณฑิตแล้วต้องจบปริญญาตรีนะแต่กุ้ยแบบบอกว่าเออมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังมีเรื่องนี่ก็คือเรื่องดีๆนะสมมติว่าเราพูดอะไรที่เป็นบวกๆแบบปรับไมด์เซตหรือพูดเลยที่ดีๆให้ทัศนคติดีๆนั่นก็คือเรียกว่าบัณฑิตแล้วถูกไหมคะบัณฑิตนี่คือปราชญ์บัณฑิตนี่คือที่มีความรู้อย่างพวกเรามาพูดในสิ่งดีๆนะเราก็คือถือว่าเป็นพูดในสิ่งดีๆแล้วก็มาเตือนครบเราได้นะคะครบเราได้ครบเราได้ข้อ2นี่เราได้เราได้เออเราไม่พาคุณไปลงทุนที่ไม่ถูกต้องแน่นอนแต่ที่เราชวนคุณลงทุนนี่ก็เราก็ไม่ได้เป็นเฮ้าส์หรือไม่ได้เป็นผู้ตั้งเว็บในการลงทุนนะคุณต้องไปลงทุนเอาเองนะแต่คุณมาปรึกษาเราได้เรามีพอมีความรู้บ้างเจ้าหางอึ่งที่จะบอกคุณได้ว่าอันนี้ควรจะลงทุนนะเหมือนที่แนะนำไปในหลายๆรอบว่าลงทุนในทองนะช่วงนี้ทองขึ้นมากๆคุณไปลงทุนในทองเลยนะคะแล้วเวลาคุณไปซื้อทองคุณไม่ต้องไปถ่ายโพสต์หรอกว่าคุณซื้อทองมาเก็บไว้ที่บ้านคุณนะทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองดีที่สุดทำเงียบๆนิ่งๆนั่นแหละคือดูดีแล้วคุณก็เก็บไว้วันไหนทองขึ้นคุณก็ไปขายและแนะนำนะคะถ้าคุณจะซื้อทองเพื่อการลงทุนห้ามซื้อทองที่เป็นทองรูปพรรณเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่เป็นตรงนี้คือความรู้สำคัญในเรื่องของตรงจุดนี้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งข้อที่สามค่ะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่สำคัญมากที่สุดเลยภาษาบาลีคือปูชาจะปูชนียานังคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลไหนที่ควรบูชาบุคคลที่เราคิดว่าเขาคิดดีพูดดีทำดีสัมมาอาชีพดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ว่าที่สำคัญอย่าไปบูชาในสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นคุณชอบได้แต่การแสดงทุกอย่างเดี๋ยวนี้โลกนี้ยุคนี้มีฟิลเตอร์หมดนะปรับเจ้าสวยจนหล่อไอ้นั่นก็คือสิ่งก็คือจะเอาเรียกว่าจะบูชาอะไรที่ควรบูชาเช่นบางเรื่องที่ไม่ควรบูชาหรือที่มันเหนือความอะไรที่เหนือความเป็นจริงอะอะไรเราก็ไม่รู้ใช่สัญชาตญาณใช่สัญชาตญาณเราก็ไม่อยากพูดอยากพูดไม่อยากไปใครไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะต้องใช้สัญชาตญาณไม่ลบหลู่นะคะข้อที่4เราว่า4ข้อพอนะครั้งนี้นะข้อพอแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวก็จะว่าข้อที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรนะคะภาษาบาลีคือปฏิรูปเทสวาโสจะค่ะก็คือพาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆอ่ะอย่างเงี้ยถ้าไปพายบอกมาจัดรายการด้วยกันปุ๋ยก็พาตัวเองมาอยู่ในที่ดีๆก็คือรู้ว่าตรงไหนที่เป็นที่อโคจรก็อย่าไปอยู่ในที่ที่ดีๆมาคบบัณฑิตด้วยนะเห็นไหมนี่ก็คือ4ข้อแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมาถึงข้อที่5ข้ออื่นๆให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะจากลากันมีเรื่องนึงเพื่อเราย้ำเรื่องการขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันยังไงบ้างนะคะก็คือธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันขายตรงก็คืออย่างสินค้าที่ขายตรงนะคะอันนี้เราไม่ได้เป็นโอ้โหได้กับเขานะพวกแอมเบย์พวกคิฟฟารีนพวกอะไรนะเครื่องสำอางอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรนะมีเยอะแยะค่ะอะไรอะมิชชินก็ขายตรงนะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้ก็คือธุรกิจขายตรงซูเรียนก็ขายตรงอันนี้เราไม่ได้สินเราไม่ได้โฆษณากับเขาแต่เราบอกว่านี่คือการขายตรงส่วนพวกมีหลายที่มีหลายที่ก็มีสินค้าให้เราเขาก็โชว์คุณภาพของเขามีหลายที่เขาทำถูกต้องอ่ะส่วนการแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ยังไงบ้างแชร์ลูกโซ่นี่ก็คือเน้นเรื่องของกำไรที่ชักชวนมาแต่ไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าแล้วก็กำไรที่เกินความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้แชร์ลูกโซ่พวกนี้หรือการทำกำไรไม่เป็นจริงมีมาตั้งแต่สมัยชองบุญปอแล้วค่ะ
มีมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีเพียงแต่ว่ามีเทคนิคมีรูปแบบต่างๆที่มากมายนะคะมีผลตอบแทนสูงชักชวนคนเข้าร่วมปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างให้น่าเชื่อถือทำตัวให้เวอร์อลังการไว้แต่ว่าก็แค่ว่ารู้สึกเห็นใจเนาะแบบเราได้อ่านในโซเชียลเนี่ยคือการทำงานของธุรกิจขายตรงเนี่ยบริษัทที่เขาทำดีแล้วถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกอย่างก็เขาก็ต้องดำเนินการไปแต่เขาโดนหางเลขไปด้วยแอมเวย์ก็ขายตรงนะคะแต่ว่าแต่เหมือนที่บอกอ่ะคุณทุกอย่างไม่ว่าการซื้อสินค้าขายตรงขายปกติคุณต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเออเพราะว่าขายตรงแล้วดีอันนี้เราพูดถึงเรื่องธุรกิจที่ขายตรงต่างกับแชร์ลูกโซ่อย่างไรบ้างแชร์ลูกโซ่นี่เราไม่ได้สินค้ามาเหมือนอย่างบอกว่าชวนลงทุนในทองนะสมมติว่าคุณลงทุนในทองบาทนึงนะตอนนี้ 42,000 บาทคุณจะได้ผลตอบแทนอีกทันทีเลยนะหลังจากอาทิตย์นึงนะคุณจะได้ตอบแทนมา 4,000 คุณเชื่อเหรอคะคุณมีความรู้คุณก่อนลงทุนอะไรทุกอย่างก่อนซื้ออะไรทุกอย่างเหมือนบอกว่าต้องไปพบบัณฑิตก่อนต้องไปหาความรู้ถูกหรือว่าการขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ต้องดูด้วยบางทีไม่ตรงปกอ่ะเนี้ยคุณต้องหาความรู้คือตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายเรื่องของวิธีการที่จะเปิดบริษัทอะไรใหม่ๆซึ่งไม่เหมือนใครกลยุทธ์ทางการตลาดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนั่นตรงนี้อยากให้ไตร่ตรองอยากให้ดูดีๆก็ยึดหลักนี่แหละค่ะมงคลเนี่ยนะคะดีที่สุดสำคัญที่สุดเหมือนที่บอกอาจารย์บอกยึดหลักมงคล38ประการแล้วก็คือปรับตัวให้เข้ายุคเข้าสมัยหาข้อมูลให้มากตระหนักให้มากเอ๊ะให้มากคุยกับคนรอบข้างให้มากนะคะก่อนที่จะฟักตังจากกระเป๋าแม้แต่10บาท20บาท100บาทก็คิดให้เรียบร้อยคิดให้หนักเอ๊ะไว้ก่อนถูกแล้วแม้แต่ของถูกก็อย่าไปซื้ออย่าเพิ่งแบบอ๋อปุ๊บเอาเอ๊ะก่อนแล้วก็ตามด้วยอ๋ออ๋อแล้วแม้แต่ของถูกก็แล้วแต่ถ้าของถูกนายนี่นะคุณต้องไปดูไว้ก่อนของถูกของแถมดูก่อนใกล้จะหมดอายุแล้วยังนะคะสองจำเป็นไหมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะที่ไม่รู้สงครามจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกอย่างมีรูปแบบอยู่หมดนะคะคิดได้ดีอีกเรื่องนึงก่อนที่จะจากลากันนะคะจะมีข่าวเรื่องน้ำไม่ไหลใช่ไหมคะค่ะมีข่าวฝากจากการประปานครหลวงนะคะเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวนะคะก็ในวันที่ในวันที่24ตุลาคม24ตุลาตั้งแต่22นาฬิกาถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะมีตามพื้นที่ดังต่อไปนี้นะคะถนนพดุงพันธุ์ถนนประชาสำราญถนนยางพัฒนาถนนมิตรไมตรีถนนสังคสันติสุขถนนเรียบวารีถนนเชื่อมสัมพันธ์นะคะถนนคูถนนคูถนน10ถนนฝั่งเลขคู่ตั้งแต่แยกถนนมิตรไมตรีถึงเขตถึงสุดเขตคทม.นะคะถนนคุ้มก้าทั้งสองฝั่งตัดแยกถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองตาเสือถนนฉลองกรุงนะคะทั้งสองฝั่งตั้งแต่ตัดถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองลำมะขามค่ะแล้วก็ที่สำคัญน่าสงสัยว่าตรงไหนโทรไป3-1125ของการประปานครหลวงได้เลยนะคะของวันที่24ตุลาคมตั้งแต่22นาฬิกาถึง05นาฬิกาเพื่อทุกท่านจะได้มีน้ำอาบน้ำใช้อีกเรื่องนึงก่อนจากลากันอาจารย์ไปเขาใหญ่มามีภาพสวยๆมากรอบเดี๋ยวน้องอาทิตย์จะเปิดให้ฟังชวนให้ไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันที่ไหนคะชื่อที่ปุ้ยไปทำเป็นที่ปรึกษาให้ก็คือที่มงเฟอร์โฮเทลก็มีหลายในเครือมีหลายสายลมรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆคาเฟ่เดอะมาร์สนะคะแล้วก็มีโฟวิลล่าคัสเตอร์พูลวิลล่าโอ้โรงแรมเยอะมากเยอะมากเลยค่ะอยากให้ไปพักค่ะช่วงนี้อากาศดีมากโอ้โหเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวต้องไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอโซนธรรมชาติที่เขาใหญ่นี่ตอนนี้อากาศดีมากเลยย้ำเลยค่ะต้องไปถ้าเกิดสนใจยังไงก็เข้าไปดูในเพจได้เลยราคาแพงไหมไม่แพงค่ะเพจอะไรเพจก็มีเพจมองเฟอร์โฮเทลนะคะคัสเตอร์พูลสายลมวิลล่านะคะรับงานสัมมนาประชุมไหมรับค่ะรับงานสัมมนาประชุมทุกอย่างหรือว่าจะไปเป็นกรุ๊ปจะไปเป็นหมู่คณะจะไปชิลแบบจัดกรุ๊ปเล็กๆก็ประมาณแบบ10คนปาร์ตี้กันเองก็ได้วันเกิดเนี้ยก็จะมีที่คัสเตอร์พูลวิลล่าประมาณ4ห้องราคาศุกร์เสาร์อาทิตย์กับราคาวันธรรมดาต่างกันไหมตอนนี้ราคาเนี่ยที่มองเฟอร์โฮเทลเนี่ยเปิดราคาพิเศษเลยช่วงเนี้ยทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเลยราคาเท่ากันเลยเพราะว่าโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ในส่วนของมองเฟอร์นะคะมองเฟอร์โฮเทลเขาก็จะมีคาเฟ่สวยๆเอาไว้ให้แบบถ่ายรูปสวยๆล่าสุดนี่คือพานายแบบมาอยากไปแล้วมาถ่ายแบบแล้วมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วชมวิวภูเขามองภูเขาห้องน้ำนี่
อาบน้ำไปมองเห็นภูเขาอะจ็อกกิ้งตอนเช้าได้ไหมได้เลยมีฟิตเนสเป็นเหมือนลอยฟ้าอยู่ข้างบนฟิตเนสไปด้วยมองเห็นภูเขามองเห็นวิวทะเลเอ้ยไม่ใช่วิวภูเขาสวยต้นไม้สวยว่ายน้ำได้ไหมเอาชุดว่ายน้ำจะหมดเลยต้องรีบพูดเอาชุดว่ายน้ำไปเลยแล้วอากาศเย็นๆนะคะโอเคอากาศเย็นๆแล้วแบบว่าพอลงสระปุ๊บเข้าไปแบบน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นในจากคุชชี่โอ้โหมีความสุขมากๆแล้วอาหารก็อร่อย okay. เดี๋ยวขอพูดห้องอาหารอีกนิดนึงอาหารนี่คือ the best veggie นะคะคือเป็นอาหารที่แบบเป็นผักปลูกเองเป็นอาหารครีมเป็นอาหารแบบอร่อยมากเลยสเต็กมีทานไหมมีค่ะ okay. มีทุกอย่างต้องการอะไรเออชอบเลยแต่ก่อนจากกันไปครับไปจับมือกันจับมือโอเคไปค่ะเดี๋ยวตอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะใครฟังทิกตอกอยู่ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเหมือนอาจารย์บอกว่าอากาศดีช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะราคาเป็นมิตรภาพถ้าไม่เป็นมิตรไปแล้วบอกอาจารย์ปุ้ยนะคะหรือบอกดิฉันก็ได้นะคะและเดี๋ยวดิฉันจะไปว่าอาจารย์ปุ้ยเองจัดประชุมสัมมนาเขาจะมีโอ้โหที่จัดประชุมสัมมนาเขาสวยมากเป็นเดอะกลาสเฮาส์เป็นโปร่งๆและสวยงามมากท่านทิ้งท้ายเลยเดี๋ยวปุ้ยพูดไม่หยุดถ้าก่อนจะจากลากันนะคะพอดีเอาหลักธรรมะของท่านพุทธทาสนะคะท่านหลวงพ่อพุทธทาสและก็ท่านปัญญานันทภิกขุนะคะหลวงพ่อปัญญาดิฉันเองนับถือหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ท่านพุทธทาสทำไมถึงบอกว่านั้นพุทธทาสเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่านเรื่องคู่มือมนุษย์นะคะช่วงนี้สับสนชีวิตวุ่นวายใครที่ไม่เคยอ่านก็ลองไปหาอ่านดูนะคะคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสแล้วก็เรื่องของหลักคิดของท่านหลวงพ่อปัญญาเรื่องมันเจ็บขนาดไหนผิวหนังไม่เจ็บคืออย่าไปเจ็บใจกับใครนะคะทั้งไงก็แล้วแต่มาฝากไว้อีกเรื่องนึงก่อนจากลาอาจารย์ปุ้ยถามถึงหนังสือว่าหนังสืออะไรมาถ้าใครไม่อยากอ่านคู่มือมนุษย์หรืออ่านแล้วหลายรอบอ่านเล่มนี้ค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเคยไปอ่านมาแล้วพอท่านพูดถึงพุทธทาสท่านพุทธทาสเขาจะมีนะคะไอ้นี่พระไตรปิฎกทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมีให้แยกออกมาให้ไปอ่านพระไตรปิฎกแปลเป็นไทยให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญานันทารามที่ปทุมธานีใครได้เลยใครท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่าช่วงนี้สับสนชีวิตวุ่นวายมากอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปห้องสมุดหรือก็ไปงานนิทรรศการหนังสือไปหาเล่มนี้อ่านใช่ไหมวันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวน้องอาทิตย์อัดมามองแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณที่ชมไลฟ์นะคะเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ใหม่ได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ